ถ้าพูดถึงความเสื่อหรือสิ่งยึดมั่นจิตใจของศิลปินหมอลำว่ามีชื่อเสียงหรือบ่ยังบ่มีชื่อเสียงหลายๆคนที่เป็นศิลปินหมอลำในภาคอีสานส่วนหลายสิเคารพนับถือกราบไหว้บูชาปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาแห่งคำชะโนดอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีที่เชื่อว่าเป็นวังพญานาคเป็นที่สิงสถิตของปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาซึ่งแต่ละมื้อเพราะว่าพ่อพี่น้องอยู่ทางภาคอีสานหรืออยู่ต่างจังหวัดก็มากราบไหว้บูชาสักการะขอพรขอให้มีโชคมีลาภขอให้มีความเมตตามหานิยมขอให้มีชื่อเสียงกันหลายแม้กระทั่งศิลปินที่มีชื่อเสียงอย่างแอนอรดีก็เคยเปิดเผยว่าส่วนของแอนอรดีเคารพนับถือศรีสุทโธย่าศรีปทุมมามาแต่นานแล้วตั้งแต่ยังบ่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินนางเอกหมอลำใหม่ๆเคยมาฝากเนี่ยฝากตัวกับปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาบนบานศาลกล่าวบอกว่าถ้ามีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักแพร่หลายศรีมาลำถวายทุกปีจากนั้นแอนอรดีก็เริ่มมีชีวิตดีขึ้นเป็นที่รู้จักแพร่หลายของวงการหมอลำบอกว่าไปแสดงอยู่ไซแฟนๆขม่าร่นหนาเวทีหรือในกลุ่มปิดกระปังกันแบบรอบล่างแต่กันแบบทุกรอบแต่ละปีแอนออร์ดีก็เลยได้มาล่ำถวายปีใดทางงานเขาหลายจำบ่ได้ก็สิมีสิ่งเตือนใจเป็นต้นว่าคนรอบข้างเขาฝันหรือมีคนมาบอกมาเตือนให้ไปล่ำถวายปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาตอนนี้แอนออรดีก็เป็นที่นิยมชมชอบของแฟนหมอลำแฟนๆ FC การแสดงแต่ละเทื่อแต่ละรอบเหมือนกันทุกรอบทุกฟิกจึงเป็นเหตุให้แอนออรดีแวะเวียนมากกราบไหว้บูชาสักการะปู่ศรีสุทโธย่าศรีปทุมมาอยู่ตลอดเมื่อวานนี้แอนออรดีมีคิวแสดงอยู่ที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครก็เลยแวะไปที่วัดป่าเทพพิทักษ์อำเภอบางบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็อยู่บ่ไกลกันมีโอกาสไปรดน้ำมนต์ขอพรจากปู่จากย่าเพราะช่วงหลังๆแม่มีงานหลายกับจริงแต่แอนออรดีก็เจ็บป่วยกันอยู่ตลอดเข้าโรงพยาบาลอยู่ตลอดถ้าเป็นคนมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์มนต์ดำแน่บางทีเฮาไปอยู่ในที่อโคจรมีคนหลายๆอาจสิมีสิ่งบ่ดีกำกายเข้ามาในชีวิตร่างกายของเจ้าของมีโอกาสกับมารดน้ำมนต์ให้สิ่งบ่ดีออกไปจากร่างกายต่อไปงานการก็สิได้ปังปังกันก็เป็นเรื่องความเคารพนับถือความเชื่อส่วนตัวแต่ถ้าเสียไปแล้วบ่ได้เฮ็ดให้ความเดือดร้อนให้กับผู้ใดเป็นที่ยึดมั่นทางจิตใจมีพลังในการต่อสู้กับเรื่องต่างๆที่เขามาในแต่ละมื้อนับถือเคารพแล้วก็มีพลังในการต่อสู้มีกำลังใจแม้สิ่งที่เฮาเคารพนับถือสิมีจริงหรือบ่มีจริงเพราะเรื่องบางเรื่องมันพิสูจน์ด้วยสายตากันบ่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนแต่อย่างแอนออรดีก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาโดยตลอดจึงเฮ็ดให้แอนออรดียับถึงกันมายาวนานตั้งแต่ยังบ่มีชื่อเสียงโด่งดังจนถึงสมัยคนติดตามเป็นแสนเป็นล้านก็ยังต้องมาสักการะกราบไหว้บูชากันเคยเก่าและแอนออรดีก็เคยบอกอยู่เสมอว่าตัวเองเป็นลูกหลานพญานาคก็อาจเป็นบารมีส่วนหนึ่งในด้านจิตใจและบวกด้วยความสามารถความกตัญญูต่อพ่อแม่จนเฮ็ดให้แอนออรดีมีชื่อเสียงหลายมีคนติดตามหลายบอกว่ากล่าวอย่างไปใช้กับมีคนสนใจถ้านั่งเอกศิลปินหญิงช่วงนี้ในภาคอีสานหรือทั่วประเทศไทยก็คือว่าแอนออรดีเป็นศิลปินหญิงที่อยู่อันดับต้นๆของประเทศไทยในช่วงนี้เพราะว่าได้ใครมีความคิดเห็นเป็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้เพื่อบ่พลาดคลิปต่อไปคลิปหน้ามาพบกันใหม่สวัสดีครับ